ไปดูไปอัปเดตสงครามยูเครนกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ะยูเครนรัสเซียจะจบอย่างไรถามกันมาเยอะว่าจริงๆนะมีความพยายามที่จะเปิดเจรจาเพื่ออยากศึกยุติกันมาโดยตลอดแต่ทำไมมันคุยกันไม่ได้สักทีทำไมมันจบกันไม่ได้และจบกันไม่ลงเพราะอะไรทั้งที่หลายฝ่ายพยายามร่วมกันนะคะในการที่จะเป็นคนกลางกันเข้ามาเจรจามีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีพี่เบิ้มบางคนบางประเทศไม่อยากให้จบหรือเปล่าหรือเปล่ามีพี่เบิ้มบางคนบางประเทศโยนฟืนเข้ากองไฟโหมไฟสงครามอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตกันนะนั่นเป็นการตั้งข้อสังเกตเอาละครับโฟกัสไปที่ไบเดนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังไงคะโจไบเดนบินไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G7 ที่บรัสเซลส์เบลเยียมเบลเยียมหลังจากนั้นก็บินต่อเข้าไปร่วมหารือกับบรรดาผู้นำนาโต้ที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ปรากฏว่าขณะที่ไบเดนอยู่ที่วอร์ซอไบเดนก็ได้สร้างหนึ่งวาทกรรมที่สะท้านสะเทือนไปทั้งโลกร้อนฉ่าจริงๆร้อนฉ่าไปทั้งโลกจริงๆต้องร้อนสิโจไบเดนได้กล่าวที่กรุงวอร์ซอโปแลนด์เมื่อวันที่26 มีนาคม 2565ค่ะกล่าวหาปูตินน่ะพูดว่าปูตินเป็นนักฆ่าไม่มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ในฐานะผู้นำประเทศโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวที่กรุงวอร์ซอโปแลนด์เมื่อวันที่26 มีนาคม 2565โลกต้องบันทึกไว้นะครับวาทกรรมอย่างนี้มันเหมือนโหมไฟสงครามใช่แล้วออกจากปากผู้นำสหรัฐอเมริกาวาทกรรมอย่างนี้มันสะท้อนตัวตนมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของโจไบเดนค่ะผู้นำสหรัฐไม่ประสงค์จะให้มีการเจรจาจำได้ไหมครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักสีจิ้นผิงกับโจไบเดนเข้าได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันคุยกันนานถึง2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงนะไม่ถือว่าน้อยทีเดียวนะคะ2ผู้นำ2ชาติก็รู้อยู่นะคะ2ชาตินี้คุยกันนาน2ชั่วโมงทีเดียวค่ะสีจิ้นผิงกับโจไบเดนเข้าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันอยู่2ชั่วโมงประเด็นนี้แหละนาทีที่ทราบว่า2ผู้ยิ่งใหญ่เข้าได้คุยกันโดยตรงเนี่ยทุกคนมีความหวังทุกคนบอกว่าเป็นสัญญาณบวกทุกคนมีความหวังมองว่าเป็นสัญญาณบวกใช่มองเป็นสัญญาณบวกน่าจะมีทางออกมีทิศทางที่ดีเพราะสองผู้นำสองชาติก็คุยกันแล้วไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับครั้งนั้นสีจิ้นผิงได้บอกกับโจไบเดนอย่างไรสองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งมีแต่การเจรจากันเท่านั้นจึงจะสามารถยุติปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ค่ะประเด็นที่สองในการเจรจากันนั้นต้องเจรจาสองวงแรกรัสเซียกับยูเครนต้องคุยกันโดยตรงสองชาติเขาร่วมกันต้องคุยกันให้ได้รัสเซียกับสหรัฐและ EU ต้องคุยกันโดยตรงรัสเซียยูเครนคุยกันโดยตรงเพื่อหาทางยุติสงครามขณะเดียวกันวงรัสเซียกับสหรัฐผู้นำสหรัฐแล้วก็ยุโรปก็เพื่อที่จะพูดจากันถึงที่มาของปัญหาแล้วไปแก้กันตรงต้นเหตุหรือสาเหตุใช่ค่ะทุกคนก็มีความหวังนะไบเดนรับไปพิจารณาเรื่องที่สีจิ้นผิงได้เสนอไว้ดังนั้นมันต้องคุยและต้องคุยกันสองวงปรากฏว่า26มีนาโจไบเดนไปประกาศที่กรุงวอร์ซอค่ะปูตินเป็นนักฆ่าไม่มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ในฐานะผู้นำประเทศแปลว่าอะไรนี่เหมือนเติมบางคนบอกเนี่ยเติมเชื้อเลยเติมเชื้อเลยสหรัฐกำลังจะหาทางล้มรัฐบาลรัสเซียเหมือนที่ล้มรัฐบาลของหลายๆประเทศในอดีตที่ผ่านมาอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะมองมุมอื่นไม่ได้ค่ะมันไม่ต้องคุยแล้วล่ะมันคุยไม่ได้มันก็ต้องลบอย่างเดียวอ่ะถ้าจะพูดถึงแบบนี้ถูกไหมคะรัสเซียก็จะบอกถ้าอย่างนี้ก็ประกาศลบกันอย่างเดียวหรือเปล่า